ห้างแทบแตกเตนเวฟร่วมอีเวนต์ YSL Beauty Libre ที่มาเลเซียเมื่อวันนี้11มีนาคมเตนชิตพลลีชัยพรกุลหรือเตนเวฟ NCTได้เข้าร่วมงานเปิดตัวร้านป๊อปอัพสโตร์ที่แรกในมาเลเซียของแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลก YSL Beauty ที่เซ็นเตอร์เอเทรียมออฟเกอร์นี่พลาซ่ากรุงปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าห้างแทบแตกเพราะรั้วกั้นทางเดินตั้งแต่หน้าประตูห้างไปจนถึงเวทีของงานเต็มไปด้วยแฟนๆที่มายืนรอรับเตนบริเวณชั้นหนึ่งที่จัดงานเต็มไปด้วยคนที่มารอดูมากมายไม่เพียงเท่านั้นถัดขึ้นไปอีก 2-3 ชั้นก็มีแฟนๆยืนให้กำลังใจเตนด้วยเช่นกันสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่พบเจอเพราะนอกจากชาวมาเลแล้วก็ยังมีแฟนๆชาติอื่นๆของเตนบินตามไปงานเพื่อให้กำลังใจด้วยเช่นกันทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม YSL Beauty 10ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วแถมยังอยู่แบบข้ามวันข้ามคืนเพราะแฟนๆตื่นเต้นทั้งลุคแบบ YSL Boy ของเตนและเสียงตอบรับจากแฟนๆมาเลเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เตนไปปรากฏตัวเจอแฟนๆที่นั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม YSL Beauty 10นอกจากเตนแล้วก็มีเซเลบและคนดังของมาเลเซียไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันซึ่งคนดังของมาเลหลายคนก็ได้ลงสตอรี่ถึงเตนบอกว่าเขาน่ารักและถ่อมตัวมากทำเอาแฟนคลับยิ้มกลิ่มภาคภูมิใจกันไปอีกรอบเรียกได้ว่าเตนเก็บครบทุกลายของเซนต์ลอเรนซ์ YSL จริงๆเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มเตนก็ได้รับเชิญไปปารีสแฟชั่นวีคในฐานะแขก200คนของ YSL ก่อนเดือนนี้จะได้ร่วมงานกับ YSL Beauty สมฐานะ YSL Boy ที่สื่อต่างประเทศอวยยศเลยทีเดียวเตนขอบคุณภาพจากอีกบุกเวน่องพญาหงฟิตพร้อมผ่านตาช่างฉลุยลั่นจัดเต็มป้องแชมป์เคลบหนึ่งความเคลื่อนไหวของพญาหงอโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาล นักมวยสาวชาวบุรีรัมย์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลิซ่าแบล็คพิงค์ที่กำลังเตรียมขึ้นป้องกันแชมป์เคหนึ่งกับมิยูสึกาวาระที่ประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคมนี้เวลา 13:50 นถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน ABEMA ล่าสุดพญาหงได้เผชิญหน้ากับคู่ชกพร้อมช่างน้ำหนักและตรวจร่างกายซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยน้ำหนัก 44.5 ต่ำกว่าพิกัด 5 ขีดแพทย์ตรวจร่างกายผลออกมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีจากนั้นในงานแถลงข่าวพญาหงได้เผยว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาป้องกันแชมป์หลังจากได้เป็นแชมป์เมื่อปีก่อนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันแชมป์เอาไว้ให้ได้สำหรับพญาหงอโยธยาไฟยิมถือเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์และเป็นหญิงไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เคลบ1คิกบ็อกซิ่งเวิลด์กรังปรีรายการ K1 Ring of Venus รุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมที่สนามกีฬาในร่มแห่งชาติโยโยงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ที่ผ่านมาปราบประดนลงการเมืองลุกขึ้นสู้อำนาจอยุติธรรมท้าชนคนคอร์รัปชันหลังถูกกล่าวหาเอี่ยวคดีฟอกเงินเดินหน้าต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบประดนสุวรรณบางตัดสินใจลงการเมืองร่วมกับพรรคไทยพักดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมถูก DSI แจ้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D โดนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินล่าสุดปราบประดนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าข
ขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนถึงภาพที่หลุดออกไปสร้างความประหลาดใจให้กับพี่น้องสื่อจนต้องโทรมาสอบถามผมหลายสิบรายในขณะที่ผมขับรถกลับบ้านนับตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผมได้ไปยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าเรื่องคดีความที่ตึก DSI และได้พูดถึงเรื่องราวที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่โปร่งใสจากเจ้าหน้าที่รัฐดังที่เป็นข่าวจากการนำเสนอของพี่น้องสื่อเพื่อให้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงจากผมก็เกิดเป็นประเด็นร้อนในสังคมอย่างที่ทราบจนต่อเนื่องถึงการให้สัมภาษณ์กับอีกหลายรายการและกราบขออภัยพี่น้องสื่ออีกหลายท่านที่ผมต้องปฏิเสธไปเนื่องด้วยหลังจากยื่นหนังสือเสร็จผมก็ต้องไปทำภารกิจต่ออีกวันที่อยุธยามีเวลาสะดวกต่อการให้สัมภาษณ์ในรายการคือวันที่9มีนาคมและด้วยเวลาที่จำกัดนะตอนนั้นที่พี่สื่อได้เมตตาจะให้พื้นที่ได้ในการชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตผมช่วงนี้ผมจึงต้องปฏิเสธไม่ได้ไปร่วมรายการเมื่อเสร็จสิ้นจากรายการถกไม่เถียงผมรู้สึกว่าผมพอแล้วกับการต้องนั่งพูดคุยซักถามด้วยข้อเท็จจริงเดิมๆที่พูดกี่ครั้งก็ยังไล่เรียงเหมือนเดิมดังที่สังคมได้ชมและรับรู้จากการพูดคุยทั้งที่ออกรายการสดและการโฟนอินเจาะลึกกับพี่ดนัยมาแก่และการออกมาแฉพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้มีกระแสจากหลายฝ่ายเตือนผมมาด้วยความห่วงใยจากข้อมูลที่ได้รับกันและจากข่าวที่มีการโต้กลับของอีกฝ่ายที่มีอำนาจในมือว่าจะดำเนินกับผมทราบครับว่าผมจะได้รับผลกระทบอย่างไรและน่าจะหนักแค่ไหนอาจไม่ใช่แค่ตัวผมน่าจะรวมไปถึงแฟนผมที่ยังติดอยู่ในเรือนจำแต่เราสองคนปรึกษากันแล้วว่าสู้เงียบสงบเสงี่ยมก็โดนเหยียบย่ำไม่มีความเป็นธรรมอยู่แล้วก็เลยคิดว่าทำไมผมต้องเก็บข้อเท็จจริงไว้กับตัวแล้วปล่อยให้อีกฝ่ายทำร้ายเราด้วยการปล่อยข่าวเท็จจึงตัดสินใจขอให้พี่น้องสื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงตีแผ่เรื่องราวสู่สังคมชีวิตผมและแฟนอาจอยู่อย่างลำบากดังที่หลายท่านเตือนสติว่าสู้กับคนมีอำนาจในมืออย่างไรก็พ่ายแพ้แต่อย่างน้อยผมก็ได้สู้กับความอยุติธรรมต่อหน้าสังคมที่ได้รับรู้อีกมุมคืนวันที่9มีนาผมกลับถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะจนผมรู้สึกเครียดและคิดว่าผมพอแล้วผมสู้จนหมดแรงแล้วจากนี้จะเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่เวรกรรมสายสุดท้ายที่ผมได้รับจากที่ลังเลว่าจะรับดีไหมจากที่ตัดสายทิ้งไปเยอะผมตัดสินใจรับท่านที่โทรหาผมแนะนำตัวว่าท่านชื่อหมอวรงค์เป็นหัวหน้าพรรคไทยพักดีท่านบอกว่าติดตามเรื่องข่าวสารกดีผมมาพอสมควรและเห็นถึงวิธีการต่อสู้ของผมท่านชื่นชมว่ากล้าหาญและรอบคอบมากท่านถามผมว่าจากนี้จะทำยังไงต่อไปผมก็ตอบไปว่าไม่ทำยังไงแล้วครับผมพอแล้วท่านจึงบอกว่าท่านและประธานพรรคท่านถาวรเสนเนียมและคณะทำงานของพรรคอยากจะให้ผมใช้ความกล้าหาญที่มีอยู่ต่อสู้ต่อไปแต่ครั้งนี้อยากให้เป็นตัวแทนของการต่อสู้เพื่อชาวบ้านที่ถูกรังแกและไม่รู้จะต่อสู้ยังไงกับคนพวกนี้พรรคพร้อมจะสนับสนุนการต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพราะมันคือนโยบายหลักของพรรคผมเรียนให้ทราบตรงๆว่าคำว่าการเมืองสำหรับผม.ผมรังเกียจมาตลอดและไม่เคยมีมันอยู่ในความคิดเลยเพราะเห็นรับรู้มาตลอดจากการมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนพวกนี้ในอาชีพดารานักแสดงจนมาถึงการถูกกระทำทุกวันนี้จะไม่ให้รังเกียจได้ยังไงแต่คุณหมอท่านก็บอกว่าลองเข้ามาคุยกันที่พรรคแล้วค่อยตัดสินใจว่าทำไมคนรังเกียจนักการเมืองอย่างผมนี่แหละถึงควรจะต้องมาทำงานด้านการเมืองถ้าถามผมว่ามีใครติดต่อผมบ้างไหมในเรื่องการเมืองคำตอบคือมีครับหลายพรรคเลยครับที่อยู่ในสภานี่ล่ะแต่คำตอบว่ารังเกียจการเมืองของผมทำให้การสนทนาสิ้นสุดแต่ระดับหัวหน้าพรรคให้เกียรติโทรมาหาด้วยตนเองมีพรรคเดียวและเป็นพรรคที่ไม่ได้มีภาพจำอย่างที่เห็นในสภา
และด้วยวิธีการชักชวนที่จริงใจทำให้ผมตัดสินใจเข้าไปที่พักในวันนี้และตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้กับอำนาจอยุติธรรมอีกครั้งด้วยการทำงานด้านการเมืองปุ๊บปั๊บกันเลยทีเดียวก็ในเมื่อไม่มีอะไรจะเสียกันแล้วนี่ชีวิตเมื่อผู้ใหญ่เมตตาให้เส้นทางการต่อสู้แบบใหม่ที่จะสามารถทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้โดยที่ความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องถูกตีเป็นราคาและมีความพร้อมทุกฝ่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนขอลุยอีกสักตั้งครับไปให้สุดไม่ใช่แค่สู้เพื่อตัวเองแต่จะสู้เพื่อพี่น้องชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบผมขอชนกับคนคอร์รัปชันอีกสักยกครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราบประดน